Easy Network นะคะเราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะฟีเจอร์นะคะ Mail Alert นะคะบนอุปกรณ์ Daytech ค่ะซึ่งฟีเจอร์ Mail Alert นี่นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้ในการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะมันเกิดไม่ทำงานนะคะอย่างเช่นนะคะแวนของเราเนี่ยมันดับนะคะหรือว่า VPN ที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันดับนะคะมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการคอนฟิกกันเลยค่ะเบื้องต้นนะคะทุกคนนะคะจะต้องมี Gmail นะคะหรือว่าอีเมลเนี่ยเป็นของตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาอีเมลนี้นะคะเอาไว้ส่งข้อมูลนะคะไปหาเรานะคะที่อีเมลค่ะนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเนี่ยเลือกไปที่หัวข้อนะคะ Object นะคะ Setting ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกนะคะคำว่า SMS นะคะ Mail Service Object นะคะแล้วก็คลิกขึ้นมาเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นในหน้าต่างนะคะส่วนนี้นะคะให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่คำว่า Mail Server นะคะแล้วทำการ Enable นะคะขึ้นมา1โปรไฟล์ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็ได้ทำการ Enable ขึ้นมาแล้วนะคะชื่อของโปรไฟล์นะคะตรงนี้ค่ะชื่อของโปรไฟล์นะคะเราก็ตั้งเลยนะคะว่าเราอยากต้องการให้เป็นชื่ออะไรนะคะเราก็ใส่ได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็ได้ตั้งเป็นคำว่า Gmail ไว้นะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็น Mail Gmail ค่ะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของ SM นะคะ TP Server ตัวนี้นะคะก็ของ Gmail ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเขานะคะแล้วก็เป็น SMTP Port นะคะ Port ของ Gmail นะคะจะอยู่ที่465นะคะแล้วในส่วนของ Sender Address นะคะตัวนี้นะคะเราเลือกที่จะให้ส่งไปที่อีเมลไหนนะคะแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีเมลที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะคือบททรัสค่ะ @gmail.com นะคะนะคะพอเราทำตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยอย่าลืมนะคะคลิก enable ที่ use นะคะ SSL นะคะแล้วก็ authentication ด้วยนะคะกดคลิกด้วยนะคะและอย่าลืมใส่ username นะคะ password ด้วยนะคะ username เนี่ยก็ใส่เป็น gmail ของเรานั่นเองค่ะ password ก็เป็น password gmail ของเรานะคะพอเราตั้งค่าในส่วนของเมลนะคะเซิร์ฟเวอร์เซอร์วิสนะคะออบเจกต์ของเราเสร็จแล้วนะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะพอเรากดโอเคในส่วนของตรงนี้แล้วนะคะก็ยังไม่ได้เสร็จนะคะให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่หัวข้อนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะคำว่า notification นะคะ object นะคะเพื่อที่จะเป็นเลือกว่าจะให้มันเนี่ยแจ้งเตือนนะคะอะไรนะคะแล้วก็ enable ขึ้นมานะคะโปรไฟล์มาหนึ่งโปรไฟล์เหมือนเดิมเลยค่ะโปรไฟล์ name นะคะอันนี้นะคะเราก็ได้ทำการตั้งไว้แล้วนะคะคือ notification นะคะก็คือเป็นการแจ้งเตือนนั่นเองนะคะแล้วเราจะให้มันแจ้งเตือนอะไรนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็จะบอกว่าให้มันแจ้งเตือนว่าเนี่ยถ้าแวนเนี่ยมัน disconnect นะแจ้งเตือนเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามัน reconnect กลับมาให้แจ้งเราด้วยนะว่ามันรีกลับมาแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ VPN tunnel ตรงนี้นะคะก็เราจะเป็นอีกอันนึงที่เราเลือกนะคะให้มันเนี่ยแจ้งเตือนเรานะคะเวลาที่มันเกิดปัญหา disconnect นะคะแล้วถ้ามันกลับมา connect อีกครั้งนะคะก็จะให้แจ้งเตือนอีเมลมาหาเราค่ะอันนี้นะคะเราตั้งค่าแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเรากดโอเคได้เลยค่ะนะคะตรงนี้นะคะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้นะคะก็จะเป็น setting WAN VPN เห็นไหมคะตรงนี้นะคะต่อมาค่ะถ้าเราจะทำให้มันเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็แจ้งเตือนกลับไปที่หาเรานะคะให้เราเนี่ยไปเลือกที่คำว่าแอปพลิเคชันนะคะตรงด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะเลือกหัวข้อแอปพลิเคชันนะคะต่อมาให้เราไปเลือกที่หัวข้อ SMS นะคะ Mail Alert Service นะคะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะคะมันจะมีหัวข้อ SMS Alert กับ Mail Alert นะคะเมื่อกี้เราตั้งเป็น Mail Alert ไว้นะคะแล้วก็กดมาที่ Mail Alert ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการ enable เลยนะคะก็คือค
คลิกเลือกนะคะของเราเนี่ย enable ขึ้นมานี่ enable นะคะตรงเมล service ตัวนี้นะคะก็คือโปรไฟล์ที่เราได้enable มันนั่นแหละค่ะก็กดเข้าไปค่ะ gmail ค่ะ mail address ที่เราจะทำการแจ้งเตือนนะคะก็คือบทรัฐนะคะ at gmail ก็คือที่เราได้ทำไว้นะคะในส่วนของNotify file นะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นการแจ้งเตือนเมื่อกี้เราได้สร้างโปรไฟล์เอาไว้นะคะว่าให้มันแจ้งเตือนเราว่าถ้าแวนของเราดับนะคะหรือว่า VPN ของเราดับเนี่ยนะคะก็ทำการแจ้งเตือนอีเมล alert เนี่ยมาที่นะคะเมลของบทรัฐเลยนะคะพอเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้กดโอเคได้เลยค่ะนะคะและเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่ามันแจ้งเตือนจริงหรือไม่นะคะหรือว่าเราตั้งค่าเซตค่าถูกหรือไม่นะคะเราจะลองทำการนะคะเอาแวนออกค่ะนี่นะคะถอดแวนออกนะคะเพราะเราบอกว่าถ้าเราถอดแวนออกนะคะมันจะให้แจ้งเตือนนะคะเมื่อมันดีดคอนเน็กดีดคอนเน็กนะคะแล้วถ้ามันกลับมารีคอนเน็กเมื่อไหร่นะคะมันก็จะแจ้งเตือนของเรามาอีกทีนึงค่ะลองเข้าไปที่ Gmail ของเราได้เลยค่ะดูว่ามันแจ้งเตือนหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะว่ามันมีเมล alert มาให้นะเห็นไหมคะบอกว่าเนี่ยแวน1 dead connect นะเข้าไปนะคะก็จะบอกว่า IP เราเลยเห็นไหมคะ 192.168.1.1 นะคะตัวนี้นะคะว่ามันเนี่ยได้มีการ dead connect ไปนะนะคะแล้วพอมัน reconnect มันก็จะแจ้งเตือนเราใหม่อีกทีนึงนะคะแปลว่าการตั้งค่าของเรานะคะมันสมบูรณ์แบบนะคะหรือว่าตั้งค่าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการตั้งค่านะคะหรือว่าคอนฟิกนะคะ mail alert นะคะของฟีเจอร์นะคะบน Vigor 2925นะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ได้รับชมรับฟังคลิปของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามพวกเราเนี่ยทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ